ขยับไปดูเรื่องราวของฟืนไฟกันหน่อยค่ะในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการค่ะคุณผู้ชมครั้งนี้ไฟไหม้โกดังเป็นโกดังเก็บของรีไซเคิลแล้วมีเจ้าของอยู่ในนั้นด้วยค่ะลักษณะกล้องสั่นจากวงจรปิดไหมคะนั่นคือแรงระเบิดที่ออกมาจากโกดังแห่งนี้ค่ะนี่คือโกดังที่เอาไว้เก็บของเก่าใกล้ๆกันตรงนั้นเนี่ยเป็นร้านขายของเก่าในกล้องวงจรปิดตรงนี้สั่นอย่างกับแผ่นดินไหวเลยเพราะว่าตอนที่ไฟไหม้มันมีอะไรบางอย่างเนี่ยระเบิดอยู่ด้วยค่ะควันดำพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านรับซื้อของเก่าสอเจริญทรัพย์ภายในวัดคู่สร้างตำบลในคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์ของจังหวัดสมุทรปราการนะคะโดยขณะเกิดเหตุยังมีเสียงระเบิดดังอยู่เป็นระยะอยู่เลยที่เกิดเหตุเป็นโกดังขนาดกลางเนื้อที่ประมาณ1ไร่ค่ะแล้วด้านในก็คือมีขยะรีไซเคิลเนี่ยทับถมกันเป็นจำนวนมากเลยทำให้การดับไฟค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงอ่ะคุณผู้ชมกว่าที่จะคุมเพลิงเอาไว้ไม่ให้มันลุกลามออกไปได้ใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงค่ะเข้าไปตรวจสอบดูพบว่าของที่เก็บไว้ไม่เหลืออะไรเลยไหม้จนหมดเลยนะคะไหม้รถโฟล์คลิฟต์รถกระบะที่ใช้ขนของเสียหายทั้งคันส่วนเจ้าของร้านคุณปริญญาอายุ49ปีโดนไฟคลอกด้วยค่ะคาดว่าน่าจะเกิดจากแรงระเบิดอ่ะอุ้ยส่วนที่เป็นเสื้อกล้ามด้านบนเนี่ยเนื้อผิวหนังโดนหมดเลยค่ะคุณผู้ชมอาการสาหัสนะคะต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนเลยและเจ้าหน้าที่ก็ปิดกั้นสถานที่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะตรวจสอบหาว่ามันเกิดจากอะไรมันระเบิดก่อนแล้วค่อยไหม้หรือว่าไฟไหม้แล้วเข้าไปเจอกับพวกกระป๋องถังหรืออะไรบางอย่างที่มันทำให้เกิดแรงระเบิดเพราะว่าถ้าดูจากกล้องวงจรปิดตอนแรกมันระเบิดมาก่อนเนาะแล้วค่อยมีเหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้นก็เลยไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรกันแน่เดี๋ยวคงต้องเข้าไปตรวจสอบหารายละเอียดอย่างหาสาเหตุหารายละเอียดอย่างลึกซึ้งอีกครั้งค่ะแล้วระเบิดแรงจริงนะบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยถึงกับกล้องสั่นเลยนะคุณผู้ชมอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะWe'll be right back.